อันตรายจากไมโครเวฟก่อมะเร็งจริงหรือมั่วทำอาหารด้วยไมโครเวฟทำให้เป็นโรคมะเร็งได้จริงหรือเรื่องน่ากลัวที่พานทำให้คนมาใช้เจ้าไมโครเวฟแบบนี้ได้เวลาพิสูจน์ข้อจริงกันแล้วละผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยเอาไว้ในรายการวิทยาตาสว่างว่าเตาไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยและไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนโดยตรงแต่ใช้การอุ่นอาหารด้วยคลื่นวิทยุที่ทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดีกว่าการหุงต้มแบบปกติอีกทั้งเตาไมโครเวฟนั้นประกอบด้วยวัสดุที่ป้องกันคลื่นรังสีที่อยู่ภายในไม่ให้ออกมาภายนอกทำให้มีความปลอดภัยสูงมากส่วนในเรื่องที่มีการระเบิดขึ้นเมื่อต้มน้ำหรือต้มไข่ในไมโครเวฟอาจารย์เจษดาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้วการใช้ไมโครเวฟในการอุ่นอาหารต่างๆจะต้องนำอาหารหรือน้ำใส่ในภาชนะที่ไม่ปิดจนมิดชิดเกินไปเพราะเมื่ออุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟผ่านไประยะหนึ่งแล้วก็จะเกิดความดันภายในภาชนะหากภาชนะไม่มีรูสำหรับระบายอากาศก็จะทำให้เกิดการระเบิดได้อาทิเช่นการต้มไข่ถ้าหากต้มในไมโครเวฟก็อาจจะทำให้ไข่ระเบิดได้และเป็นอันตรายได้แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถใช้ไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย 100% เพราะถ้าหากต้มน้ำในไมโครเวฟนานจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์ฮีทซึ่งเป็นภาวะที่น้ำและภาชนะกักเก็บความร้อนเอาไว้มากจนเกินกว่าจุดเดือดซึ่งก็คือ100องศาเซลเซียสทำให้เมื่อเราตักผงกาแฟหรืออย่างอื่นลงไปในน้ำก็จะทำให้น้ำพุ่งขึ้นมาจากแก้วเป็นอันตรายได้นอกจากนี้การใช้ภาชนะที่มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมก็ต้องระวังเช่นกันประเภทของอลูมิเนียมฟอยล์ที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ก็จะต้องมีลักษณะเป็นผิวเรียบไม่มีมุมแหลมเพราะอลูมิเนียมฟอยล์ที่ถูกทำให้มีรอยพับมุมแหลมจะก่อให้เกิดประกายไฟในไมโครเวฟและก่อให้เกิดความร้อนมากจนเกินไปได้และถ้าหากเกิดความร้อนและประจุไฟฟ้ามากเกินไปไมโครเวฟก็จะเสียได้เช่นกันค่ะทั้งนี้อาจารย์เจษดาก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยไว้ด้วยว่าหากต้องการต้มไข่ในไมโครเวฟก็ควรจะใส่เกลือลงไปด้วยจะทำให้ไข่ไม่ระเบิดส่วนการต้มน้ำเพื่อลดการเกิดซุปเปอร์ฮีทควรใส่แท่งพลาสติกหรือไม้จิ้มฟันลงไปด้วยเพื่อลดแรงตึงผิวของน้ำทำให้เมื่อนำของใส่ลงไปในภาชนะหลังจากนำน้ำออกจากไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดการระเบิดที่สำคัญวัสดุและภาชนะที่ใช้ในไมโครเวฟก็ควรที่จะเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหารก่อมะเร็งจริงหรือเปล่าเราอาจจะเคยได้ยินกันมานานว่าการใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหารอาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีผลของการศึกษาแน่ชัดเนื่องจากสำนักอาหารและยาของสหรัฐได้กำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ไมโครเวฟถึงการรั่วไหลของรังสีไมโครเวฟซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วรังสีที่รั่วไหลออกมาจากไมโครเวฟยังมีปริมาณน้อยกว่ารังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่น Wi-Fi router โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์มากเลยนะคะแต่ถ้าหากอยากให้มั่นใจก็ควรจะอยู่ให้ห่างจากไมโครเวฟขณะที่ยังทำงานอยู่ค่ะทราบกันแบบนี้แล้วใครที่กลัวว่าไมโครเวฟจะเป็นอันตรายก็มาเบาใจกันได้แล้วนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ควรจะอ่านคู่มือการใช้ให้ละเอียดก่อนจะนำไมโครเวฟมาใช้จะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน